สวัสดีครับเราจะมาทำเลขนะครับงวดของวันที่1กุมภานะครับวันที่1กุมภาว่ามันจะเข้าไหมกับสูตรที่มันเดินดีมานะครับดีเดินดีมาเรื่อยๆเราจะมาทำให้ดูนะครับก็คือแบบนี้ เราใช้หลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวล่างนะครับมาบวกกับตัวตั้งคือ4ตัวตั้งเราจะเป็น4ทุกงวดนะครับ7บวก4เท่ากับ11ไล่ขึ้นไป1แต้มก็เป็น12แล้วก็เว้นไว้2แต้ม3กับ4ไม่เอามาเอา5กับ6เลยนะครับแล้วก็มาดูว่างวดต่อมาออกอะไร8 6ก็คือเข้า6ตัวนี้มาดูงวดถัดมาก็คือ3เอา3มาบวกตัวตั้ง4ได้7บวกเพิ่ม1แต้ม8เว้นไป2แต้ม9กับ0ไม่เอามาเอา1กับ2มาดูงวดถัดมาออก7 1 2ก็คือเข้ามาดูงวดนี้4บวก4เท่ากับ8เพิ่มไป1แต้มเป็น9 9เว้นไว้2 0กับ1ไม่เอามาเอา2กับ3งวดนี้คือออกมาแล้วมันไม่ใช่นะครับมันออก51เอ้ย157ก็คือเลขงวดนี้พลาดก็เลยมีเปลี่ยนสูตรนิดนึงเปลี่ยนสูตรใหม่เอาหลักร้อยแต่เราไม่ทิ้งนะครับเพราะว่ามันเพิ่งผิดงวดเดียวถ้าผิดอีกงวดหนึ่งเราจะเอาสูตรนี้ทิ้งไปเอามาเอาสูตรเดิมก่อนดีกว่าเอา2บวก4 2บวก4 2บวก4เท่ากับ6 78กับ9ไม่เอาเอา0กับ1 0กับ1แล้วเรารอดูงวดถัดไปนะครับว่ามันเนี่ยภายใน4ตัวเนี้ยมันจะมาหลักหน่วยของรางวัลที่1หรือเปล่าผมยังไม่เปลี่ยนดีกว่าสูตรนะเพราะว่าคิดว่ามันเพิ่งพลาดงวดเดียวก็ยังเสียดายสูตรอยู่เอาไว้ถ้างวดของวันที่1ของกุมภาเนี่ยถ้ามันไม่มาหลักหน่วยไม่มาเลยเนี่ย6 7กับ01เนี่ยจะเปลี่ยนสูตรครับแล้วก็รอติดตามหลัก10หลัก100ผมจะค่อยๆทยอยลงเพราะวิดีโอยาวอัพลง YouTube ช้ามากเน็ตก็ช้าด้วยกว่าจะอัพโหลดเสร็จมันก็ใช้เวลานานต้องตัดทอนไปทีละนิดเอานะครับขอบคุณมากครับที่รับชม